แล้วท่านผู้ชมนะฮะกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตนะครับท่านใดที่ส่ง SMS เข้ามาอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับลุ้นของรางวัลที่ครูถาจะมอบให้ด้วยกันนะครับวันนี้มอบให้3รางวัลด้วยกันแล้วคืออะไรที่จะมอบให้เป็นสิ่งบอกโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อทันใจนั่นเองนะครับหลวงพ่อทันใจนี้นะครับพระพุทธทันใจบารมีศรีสยามที่พวกเราอ่ะได้มีโอกาสได้สร้างที่วัดบาลีศิลารามรูปลักษณะนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อแก้วโป่งขามท่านผู้ชมสามารถจะรับไปบูชาได้วันนี้3ท่าน3รางวัลท่านใดที่อยากจะได้ง่ายมากนะฮะพิมพ์เพชรเจแล้วส่งมาที่นะครับ4-2-1606ตามด้วยข้อความที่อยากจะทราบอยากจะถามอยากทักทายอยากจะให้กำลังใจครูฐานะครับส่งกันเข้ามาแล้วท่านนะฮะผมก็จะคัดเลือกในส่วนท้ายรายการนะครับบอกให้เลยว่าพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อส่งแล้วนะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโฟนอินเหมือนเมื่อสักครู่นี้ฮะนะติดตามรับชมแล้วนะฮะสอบถามตัวเป็นเสียงจริงๆกับครูถาแล้วท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคำว่ารางวัลเนี้ยโอ้โหคุ้มค่านะครับมอบให้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาามาพบกับ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับมาที่คุณบัตรนะครับนามสกุล912อ๋อไม่ใช่นะครับบัตรเลขที่912จากคุณพุนศรีจรัสจีระกุลนั่นเองนะครับถามว่าดวงนี้ปีนี้สุขภาพนี้จะเป็นอย่างไรง่ายมากเลย912บัตรนี้นะฮะเตรียมเลยว่ามีโอกาสนะครับจะมีการอะไรดีมีโอกาสที่จะเสียสตุ้งสตังไม่ใช่ตัวเราละคนอื่นคนรอบข้างคนใกล้ชิดไม่รู้ใจจะต้องป่วยเจ็บฉะนั้นว่าต้องสะเดาะเคาะเรื่องการเงินเพื่อไปช่วยเพื่อไปดูแลเขานั่นเองแต่ตัวคุณเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าเคยป่วยเคยเจ็บอยู่ในระยะนี้กำลังจะดีขึ้นถ้าชมรายการผมอยู่ในขณะนี้นะครับระยะอาทิตย์2อาทิตย์นี้ไม่มีปัญหากังวลอีกทีนึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาแต่วันที่20ไปช่วงนั้นสุขภาพประมัยก็ดีอะไรก็ดีนะฮะมักจะมาถามหาอยู่บ่อยฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่บอกไงฮะการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ทำทานให้กับสัตว์น้ำให้อาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะปลาเนี่ยนะครับทำอย่างต่อเนื่องทำไม่แค่ถุงเล็กๆถุง5บาท10บาทเทมันทั้งกระสอบนะครับทำบ่อยๆนะทำช่วงนี้การให้ทานบารมีเนี่ยจะเป็นการส่งผลบุญส่งผลทานบารมีให้เกิดขึ้นกับคุณพุนศรีนะแล้วจะได้จรัสจีรคุณในอนาคตต่อไปนะครับนะฮะจะได้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้นด้วยบุญบารมีนะครับนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วท่านอาจจะนะฮะหลังจากนี้คุยกันแล้วเนี่ยหลังจากนี้ท่านก็มีโอกาสก็ไปดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธบ้างก็ดีครับนะฮะมาต่อกันที่ SMS ต่อไปเลยนะครับมาที่คุณนะฮะ SMS นี้นะครับคุณธนัทนะครับชื่อผมดีไหมขอลายเซ็นนะครับวันอังคารนะครับชื่อดีไหมชอช้างเนี่ยเหมาะเม้งเลยกับเรื่องของการที่ส่งเสริมเรื่องการเงินแต่ทอธงเนี่ยผู้กล้าแก่งในเรื่องของความคิดฉะนั้นคุณเวลาทำสิ่งใดก็ตามถ้าคุณใช้บริวารคุณมักจะมีอำนาจเพราะว่าการใช้ชีวิตคุณการเอื้ออาทรกับชีวิตนะกับคนรอบข้างเนี่ยคุณมีน้ำใจเยอะฉะนั้นผมไม่ผ่านครับชื่อนี้ดีครับถ้าอยากได้ลายเซ็นได้เลยครับผมจะมอบให้คุณธนัทเพราะว่าลายเซ็นนี้นะฮะอาจจะมีโอกาสได้นะครับได้นำไปแล้วในรายการนะครับแล้วก็มอบให้คุณธนัทเลยนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็มีหลายๆอย่างที่ใช้นะครับการเซ็นประกันภัยการใช้กับแบงก์ธนาคารต่างๆหรือสินเชื่อต่างๆที่คุณจะกู้ก็ดีจะลงทุนก็ตามจะได้ลื่นไหลนะครับให้ใช้ลักษณะลายเซ็นนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ได้ไปต่อไปนะครับคุณธนวัฒน์นะฮะครับคุณธนวัฒน์นะครับก็เป็นน่าจะเป็นน้องๆหนูๆหรือว่าเป็นน้องที่เรียนหนังสืออยู่นะครับอาจจะปี40นี่ก็วัน17 18นะครับเกิดแล้วดิฮะนะ40นี่ก็20ปีพอดีนะครับโอ้ครบเกณฑ์การบวชนะครับ59 60เนี่ยช่วงนี้ประมาณนี้นะฮะคุณประมาณ20ปีนะครับ20ปีเนี่ยก็ครบบวชแล้วแหละนะครับถ้า7909นะช่วงประมาณ21ถึง23เป็นช่วงสัมฤทธิผลเรื่องการเรียนสูงนะถ้าไม่พึ่งพาฟังดีนะฮะถ้าไม่พึ่งพาเรื่องเพื่อนฝูงมากคือครบได้แต่ครบแบบพยุงให้เรียนรู้ให้สำเร็จนะครับนะตอนนี้มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่ดีแต่อนาคตคุณเนี่ยผมบอกว่าถ้ามีโอกาสได้บวชก็บวชซะนะฮะมีโอกาสครองพระไตรจีวรนะฮะถือศีลภาวนาควรต้องทำเพราะว่าในรอบปีนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักหลังจากเดือนเกิดอย่างน้อยๆเนี่ยนะถวายด้วยพระไตรจีวรสักครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองโตแล้วไปได้นะครับพาไปทำนะฮะทำบุญกุศลไปแล้วเนี่ย
จะทำให้ทุกเราแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับคุณธนวัฒน์นะครับประมาณนั้นเลยมาต่อกัน SMS ต่อไปเลยครับคุณธินกรน้ำใสใจจริงนะครับนะฮะแถมเติมมาด้วยน้ำใสแล้วก็ใจจริงด้วยทำบุญบูชาอะไรดีครับนะฮะถ้าบอกถึงชื่อเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณธินกรเป็นบุคคลที่ค่อนข้างนะชัดเจนกับความคิดแล้วก็ชัดเจนต่อการให้ฉะนั้นธินกรเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานต่อการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแนะนำนะฮะ3วัน5วัน7วันไปเดินกรรมฐานไปเจริญกรรมสมาธินะครับให้กับสำนักสงฆ์ให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดวาอารามที่ไหนก็ได้ที่เป็นวัดป่าอยู่ใกล้ธรรมชาติเยอะแล้วก็จะดีธินกรเป็นคนที่ปล่อยโล่งปลงเป็นดังนั้นสิ่งที่คุณทำนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำบุญเสริมบารมีด้วยการถวายเทียนคู่เติมน้ำมันตะเกียงมีผลดีกับธินกรนะครับตามนั้นเลยครับมาต่อกันที่คุณพรชัยนะครับคุณพรชัยเขาบอกว่าเกิดปีฉลูเนี่ยการเงินการงานความรักนะฮะสามสิ่งสามอย่างโอ้อายุใกล้เคียงกันเลยนะครับปีคนนี้ก็บอกว่าคนที่อายุประมาณนะ20ในช่วงนี้นะครับระยะห่างระยะใกล้เคียงนะช่วงของคุณเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องความรักครับความรักอาจจะท้ายนะฮะการเรียนต้องเป็นหลักนะฮะความรักต้องเป็นรองเพราะพรชัยณตอนนี้เหมือนจะจับคู่มันจะแพ็กทีมกันในรอบปีนี้จะใกล้ชิดกันมากกับเรื่องความคิดกับเรื่องของคนรักฉะนั้นใช้เส้นขนานนะที่ดีนะครับให้มีรอยช่องว่างระหว่างซึ่งกันและกันนิดนึงห่างกันสักนิดนึงนะให้กำลังใจเรื่องการเรียนสักหน่อยเพราะว่าการเรียนของคุณจะมีระบบขับเคลื่อนนะเตือนด้วยปัญหาเนี่ยช่วงประมาณนะครับในช่วงประมาณฟังดีนะฮะในช่วงประมาณนะฮะกลางปีนะถึงปลายปี6เดือนหลังเนี่ยต้องระวังนะฮะข้อผิดพลาดนะฮะหรือไม่แต่ว่าไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยต่อการเรียนรู้ต้องระวังแต่ว่าถ้ามีพื้นฐานคนที่ดีๆเข้ามาเมื่อความรักเมื่อว่าบุคคลที่เข้าใจคุณเนี่ยคุณก็จะไปได้ต่อได้ดีพรชัยเนี่ยนะฮะจบปุ๊บได้งานปั๊บเลยฉะนั้นเอากำลังแนวครัวถามมอบกำลังใจให้นะแล้วก็เดินต่อแล้วกันนะครับให้สำเร็จทุกประการด้วยนะครับคุณพรชัยครับแล้วก็มาต่อด้วย SMS ต่อไปเลยนะครับนะฮะคุณเรนูนะฮะติดกรรมอะไรหรือเปล่านะครับคุณเรนูเนี่ยอยู่บ้านเลขที่15/1นะครับแล้วก็ถามว่าบูชาอะไรดีเดี๋ยวนะฮะคุณเรนูเนี่ยนะครับมีนิดเดียวนะครับมีสภาวะของเก่าของเดิมที่เป็นของรักของหวงเอามาครอบครองเอามาดูแลแล้วไม่ได้คืนเขามีอะไรบ้างมีเรื่องทรัพย์มีเรื่องของสิ่งที่นะฮะสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัตินะฮะบางทีเราไม่ได้เจตนานะแต่ว่ามันเป็นห่วงกรรมที่ติดมานะฮะแล้วทำไงดีแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาสนะครับฟังดีๆถ้ามีโอกาสในรอบปีนี้เลยนะฮะรอบปีนี้จะช่วงไหนก็ตามนะนี่ช่วงใกล้ออกใกล้จะเข้าพรรษาแล้วช่วงนี้สามารถที่จะซื้อปูนซื้อทรายถวายวัดที่กำลังสร้างอยู่จะเป็นโบสถ์วิหารก็ได้ครับลองทำดูเพราะว่าหลังๆเนี่ยห่างไปนิดนึงมันจะมีเหตุปัจจัยให้พัดพากจากของรักของหวงบ่อยๆแล้วอาจจะทำให้มีการนะป่วยเจ็บเพราะว่าทรัพย์ปัจจัยเนี้ยเกิดขึ้นจากการป่วยเจ็บเจอขึ้นกับการเอาของมาแล้วไม่ได้คืนเรื่องการรักษานะจะเข้ามานะจะมีเหตุพัดพากนะครับไม่ป่วยเจ็บก็จะมีเหตุปัจจัยจะต้องเสียทรัพย์เกิดขึ้นมาในบ้านเลขที่นี้นะฮะบูชาอะไรดีแนะนำบูชาพระศิวลีนะครับพระศิวลีมหาราชก็นาชาลิติปสิทธิราภาเนี่ยวันนี้ก็มาเห็นนะฮะเห็นภาพเห็นชมกันไปนะครับขอพรท่านส่งเสริมเติมเต็มเมื่อขอพรแล้วเราทำไงต่อเราก็ควรปฏิบัตินะฮะน้อมถวายนะฮะเป็นบุญเป็นกุศลเราเนี่ยนะครับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระก็ได้ให้กับพระพุทธเจ้าก็ได้ให้กับตัวเองด้วยนะฮะท้ายสุดในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยใช้พระคาถาอะหังสุกโตโหมินะครับบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าบุญทำอะไรทำปูนทำทรายสร้างพระสร้างเจ้าหรือแม้แต่ทำทานให้กับผู้ยากไร้คนยากจนก็ได้กุศลนี้ทานนี้จะได้สำเร็จกับตัวเราจะได้ทุกเหล่ากรรมได้บ้างนะครับเรนูนครับตามนั้นเลยครับมาต่อกันที่เอลิเบตต่อไปเลยครับคุณปุ้นนะฮะชื่อเรียบง่ายกระชับแล้วก็ฉับไวถามเรื่องการงานเดือนวินานี้จะได้ผ่านโปรอ๋อโอเคคือการทำงานเนี่ยเขาต้องนะ3เดือน5เดือน6เดือนนะครับแต่ที่ไม่เคลื่อนตลอดชาตินะครับต้องทำบุญตลอดชาติถึงจะผ่านโปรนะเป็นอย่างนั้นนะ3เดือนส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะอยู่คงทนนั่นคือคุณปุณเนี่ยมีแรงตั้งใจสูงแต่ว่ายังประมาทนะฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องการงานเล็กๆยังไงนะตอนนี้นะครับถามเรื่องการงานของผู้ใหญ่บ้างอย่าคิดเพียงแต่คนเดียวก็มีโอกาสที่ติดขัดนะครับนั้นคุณปุณเชื่อผมนะครับโอกาสที่จะสำเร็จผลโอกาสที่มีแรงตั้งใจต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในช่วงนี้แล้วจะผ่านโปรไฟเขียวพันตลอดได้ไปต่อครับคุณโปรครับนะฮะ
เอาละครับท่านผู้ชมมารับชมรับฟังแล้วแน่นอนนะครับหลากหลายท่านก็อยากได้โฟนอินเพราะว่าเป็นผู้โชคดีอย่างในช่วงเบรกที่แล้วก็ได้1ท่านไปแล้วแต่ช่วงนี้พิเศษนะครับนะเราก็จะเรียนเชิญ1ท่านมาโฟนอินกับครูอัฏฐาแล้วครับครับสวัสดีครับนะฮะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยู่จังหวัดอะไรครับหนูอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะอ๋ออยู่ที่ชลบุรีนะครับบ้านเดียวกับอีก1ท่านเลยนะครับอ้าววันนี้มาเจอแล้วนะครับชื่ออะไรครับวันนี้คุณอะไรครับชื่อเยาวรักษ์ภูมิค่ะชื่อฝนค่ะอ๋อคุณฝนอ่ะคุณฝนนะฮะคุณฝนนี่ระยะนี้ไม่ค่อยตกนะครับร้อนนะครับนะครับร้อนมากๆแถวชลบุรีก็ร้อนใช่ไหมครับนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะชื่อเยาวรักษ์นะครับเยาวรักษ์วันนี้อยากจะสอบถามอยากจะทราบอะไรเพราะวันนี้เป็นผู้โชคดีนะฮะได้รับการโฟนอินครับครับเชิญเลยครับอ๋อค่ะคือผมอยากจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์อ่ะเยาวรักษ์นะครับเยาวรักษ์อยากเป็นชื่อเป็นอะไรครับชื่อแรกตอนนี้หนูเลือกไว้2ชื่อจะเป็นชื่อกัญญารัตน์อ่ะสะกดนิดนึงสะกดให้ผมนิดนึงชื่อแรกครับกอไก่มีหันหน้าตากนอหนูค่ะอ่าครับยอยักษ์สระอาค่ะกัญญายนนี่นะแล้วก็รัตนะนอหนูกลันนะถูกต้องเลยครับอ้าวใช่ค่ะโอเคแล้วอีกหนึ่งชื่อครับจิตระดาค่ะจิตระดาตรงตัวเลยนะครับนะฮะจิตแล้วก็ระดาเลยนะฮะครับก็จิตต่อเต่ารอเรือค่ะอืมครับโอเคเด็กสระอ่าโอเคจิรดากับกัญญารัตน์นะฮะ2ชื่อนี้นะครับสองชื่อนี้มีคุณลักษณะโดดเด่นพอๆกันแต่ว่าที่จะเด่นเรื่องโภคทรัพย์แล้วก็บริวารที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเลือกให้เลยนะครับกัญญารัตน์กัญญารัตน์ดีฝ่านะครับมีทั้งธาตุน้ำแล้วก็นาสละวรรณยุกต์เนี่ยเป็นตัวค้ำชูวงตระกูลด้วยฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเดือนเนี่ยเปลี่ยนให้ดีเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเดือนมิถุนาไม่ได้มันช้าไปเอาเดือนพฤษภาไปปลายเดือนนะฮะเดือนพฤษภาไปปลายตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไป20ถึง31พฤษภาคมหลังโรงเรียนเปิดอะนะฮะหลังนักเรียนเขาเปิดแล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนซะใช่ค่ะถ้าดีก็เป็นวันพฤหัสนะฮะพฤหัสตั้งแต่วันที่เดี๋ยวต้องดูปฏิทินนิดนึงวันที่21ถึงวันที่31นะครับพฤษภาคมแล้วก็ครูจะต้องเปลี่ยนวันพฤหัสบดีจำได้นะจำได้ค่ะโอเคครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนนี่แล้วเปลี่ยนนิดนึงเบอร์โทรหมายเลขด้วยนะครับครูจะต้องมีความชัดเจนนะฮะอ่ะ3ตัวท้ายเลขอะไรครับ3ตัวท้ายของคุณ3ตัวท้ายใช่ครับของหนูมัน8384ค่ะอ๋อ8384นะครับอ่ะสักครู่นึง8อย่าไปใช้เยอะ8ตัวนี้นั่นคือเรื่องของการหยิบยืมนะฮะทวงแล้วไม่ได้คืนลงทุนแล้วไม่ได้กลับนะฮะทำงานอะไรอยู่ล่ะครับหนูเป็นลูกจ้างของพนักงานราชการค่ะอาจารย์แน่นอนนะครับไอ้82ตัวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าราชการด้วยก็ต้องระวังเรื่องของการตามงานแล้วไม่จบอ่ะเข้าใจมั้ยฮะจะถูกด่าอย่างเดียวนะครับฟัดเราอย่างเดียวก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเนื้อหอมนะฮะจะถูกลุมมาตลอดนะฮะแนะนำนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนเอา1กับ5นะครับฟังนะ8ไม่เอาละ8กับ4ไม่ได้อำนาจคู่ปาราหูเนี่ยตัวบทบังจะทำให้เราสึกเป็นเสน่ห์มากกับเรื่องงานเป็นเสน่ห์มากกับเรื่องงานซ้ำซ้อนแนะนำให้มี15นะครับ1531เนี่ยประมาณเนี้ยหรือ1515ก็ได้นะครับถ้าหาได้ใช้1กับ5นะหาได้เนาะใกล้ๆนั้นก็มีร้านโทรศัพท์อ่ะเค้ามือโปรอยู่แล้วนะครับก็ควรจะต้องหา1515เนี่ยไม่สอบแล้วครับไม่สอบต่อแนวโน้มมีนะนะครับก็แล้วหนูจะมีทางจิตนะคะถ้าหนูเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งถามว่าไงนะครับก็คือว่าถ้าหนูเปลี่ยนชื่อแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมคะไม่ดีขึ้นมันเหมือนเดิมแต่ต้องให้เวลาไงชื่อเนี่ยฟังดีๆนะฮะเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะฮะให้เปอร์เซ็นต์ 10% จาก 100% เปลี่ยนลายเซ็นให้เปอร์เซ็นต์อีก 10% ที่เหลืออีก 80% คือคุณงามความดีที่ทำมามันไม่มีอะไรเปลี่ยนชื่อปุ๊บรวยปั๊บไม่ใช่นะครับเราต้องค่อยๆเดินเป็นละไปและอย่างนึงคุณน่ะเป็นคนพื้นฐานเยาวรักษ์อ่ะคุณฝนก็ได้เมตตาอยู่แล้วชอบให้อยู่แล้วชอบช่วยคนอื่นทีนั้นมันใจมันต้องรู้จักให้คนไงคือพอให้แล้วก็ต้องรู้จักคุณเรานี่ให้ไปเขาก็ไม่ค่อยรู้จักคุณเราใช่ไหมฮะแล้วเราก็ชัดเจนด้วยนะฮะไม่ใช่ชนทันทีไม่ได้เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนชื่อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยใจคออีกนิดนึงนะเติมเต็มด้วยว่าไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องงานเกินไปก็ต้องยอมรับบางทีไม่เอาไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ฉันจะออกจะลาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเรียนให้จบเรียนต่อเลยนะครับเรียนนิดนึงนะครับระยะนี้ขาขึ้นเรื่องเรียนด้วยใช่ไหมครับเราอาจจะไม่จบสายตรงสายเอกใช่ไหมฮะเราก็เรียนพัฒนาไปนิดนึงแน่นอนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนต่อยอดได้อยู่แล้วแหละนะจังหวะคุณเนี่ยมันจะมี2ปี
ปีนี้เรื่องงานปีหน้าเรื่องเงินแล้วก็แถมเรื่องว่าจะได้ขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางการงานที่ดีขึ้น2ปีนี้นะฮะเรื่องเรียนเรื่องการงานมาคู่เลยลองทำดูแล้วก็จะดีแล้วชื่ออ่ะถ้าจะอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนะชื่อนี้ก็ต้องเป็นกัญญารัตน์นะครับดีที่สุดประมาณนั้นครับอ้าวอยากทราบอีกให้หนึ่งข้อให้อีกหนึ่งข้อครับพอดีหนูมีนามสกุลแม่กับพ่อค่ะอ้าวจะเลือกพ่อดีหรือแม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะว่ามันอันไหนสะกดเลยสะกดเลยครับเชิญอ้าวสกุลแม่ก่อนของคุณแม่นามสกุลนามสกุลแม่เลิศภูธรค่ะเลิศภูธรตำรวจภูธรเนี่ยนะครับใช่ค่ะอ้าวภูธรอ้าวครับแล้วไอ้นามสกุลอีกอันนึงไงครับนามสกุลพ่อภูมิมีอะค่ะภูมิอะค่ะภูมิเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะภูมิเลยพอสำเภาสระอูภูมิเลยครับสระอีใช่ค่ะโอเคแป๊บนึงนะเอานี่ฟังนะนะครับเอาชื่อเนี่ยเอาชื่อกัญญารัตน์เนี่ยแล้วไปใช้ของคุณพ่อได้ไหมครับอันนี้เลิศแล้วก็ดีมากนะใช้คำนามสกุลคุณพ่อใช่ครับใช่ครับรวมถึงลายเซ็นก็จะให้เผื่อไว้ด้วยนะครับกัญญารัตน์นะนะครับด้วยเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวเราให้ชื่อไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใช้เดี๋ยวทีมงานส่งให้นะครับค่ะอาจารย์เอาละวันนี้ต้องขอบคุณมากนะนะที่ตามรับชมรายการขอบคุณมากเลยครับค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนั่นแหละฮะผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับมาต่อด้วย SMS เลยอนัทอนัทธดานะครับเมื่อไหร่จะหมดข้อกรรมท้อมากนะครับสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรครับอาจารย์หัตถาเลขจิตนะครับจากชุมพรนั่นเองนะครับอนัทธดาฟังอย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่ไม่ได้ว่าวิกฤตแรงเกินไปหรอกในสภาวะกรรมเก่าของเดินที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มีทุกคนต้องมีแต่คำว่าท้อมันมีเริ่มต้นตั้งแต่หลายอย่างหลายสิ่งมาเจอมาพบเจอโดยบังเอิญที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนโชคลาภอย่าไปเสี่ยงนะครับนะฮะหมุนให้ถึงนะเดือนจนเดือนก็เก่งแล้วระยะนี้ต้องระวังด้วยว่าถ้าเราจะคิดจะเครียดอะไรก็แล้วแต่ระวังถนอมเนื้อถนอมตัวเรื่องสุขภาพมาเยอะนะไม่ต้องเครียดมากเลยครับทำบุญไหว้พระเจริญสมาธิแล้วก็พยายามนะฮะมีโอกาสทำทานนะครับให้กับคนที่นะฮะอยู่ตามท้องถนนนะตามทุกทางที่พักพิงผู้ไร้ญาติเนี่ยอันนั้นทำแล้วดีนะครับให้ทานด้วยเครื่องเสื้อผ้าอาภรณ์อันนี้ดีนะครับแล้วก็จะแนะนำอนัทธดาด้วยลายเซ็นนี้นะครับมอบไปเลยนะครับอนัทธดาลายเซ็นนี้ครับจากชุมพรนะฮะก็ขอบคุณนะฮะใครที่ชมมานะฮะอย่าชมเพลินนะครับส่ง SMS เข้ามาด้วยนะฮะ SMS ส่งเข้ามาที่นะพิมพ์เจส่งมาที่4221606ด้วยนะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับของฝันรางวัลจากครูฐานะ3ท่านนะฮะหลวงพ่อสันใจนะครับคุณพระรินทร์นะครับนะครับสุขภาพจะเดินทางไกลไปออสเตรเลียขอบคุณค่ะก็ไปสิครับโอ้ถามว่าไปดีหรือเปล่านะครับยังไงก็ตามจะเดินทางในช่วงนี้นะฮะผ่านฉลุยไปตลอดได้นะครับคุณเตรียมการแล้วนี่ครับเอกสารก็ดีความพร้อมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่พระดินทรเนี่ยในตอนนี้นะครับนะถ้ามีโอกาสนะก่อนเดินทางไปนะครับอยู่จังหวัดใดก็ตามนะฮะไปไหว้หลักเมืองก่อนเดินทางแล้วจะไปด้วยความพร้อมนะฮะกลับมาก็ได้ข่าวดีเดินทางก็ได้ข่าวดีนะพระดินทรไหว้สักการะหลักเมืองนะฮะประจำตัวประจำถิ่นประจำฐานเองที่เกิดขึ้นเนี่ยจังหวัดใดก็ตามนะฮะจะมีหลักเมืองอยู่ไปไหว้ขอพรนะพระรินทร์พร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะยังไม่จบนะครับเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่ส่งเข้ามาเป็น SMS ก็ได้นะสอบถามเข้ามาผมก็จะตอบตามที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะวันนี้นะเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกนะครับมานำเสนอมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันนะเป็นเบรกสุดท้ายนะติดตามว่าใครจะเป็นผู้ได้รับของขวัญรางวัลนะฮะแล้วลุ้นกันเลยกันนะในช่วงท้ายรายการครับท่านผู้ชมครับ